สวัสดีครับช่องไอ้คุณดอนใช่แนวลูกอีสานบ้านนาครับพี่น้องครับปีพ่อน้องไปยามดังครับพี่น้องยามดังดังเบอร์3ครับดังขนาด3เส้นครับพี่น้องครับ 3.3 ครึ่งประมาณ80เมตรขึ้นไปครับพี่น้องครับเกือบลอยร่องเบิงว่ามีปลาอีหยังถึกแน่สิไปเบิงพาพี่พ่อน้องไปเบิงครับพี่น้องครับป่ะเบิงครับพี่น้องครับนั่นเห็นบ่ว่าหอกกระยกขึ้นเบิงแล้วครับพี่น้องครับไม่เบิงโอ้โหมันฉิดถึกทุกตาพุ่นตีนี่ถึงไหนนี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งไหมพุ่นนะครับพี่น้องเบิ้งพุ่นนะพุ่นก็มี10ตาก็ถือ10ตาได้เลยเฮ็ดจังซี่บ่ได้เด้อครับต้องกู้ขึ้นอย่างเดียวเด้อครับแล้วตั้งกล้องกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องเด้อเบิ้งเด้อของอย่างเดียวอย่ามีกู้งูตีนมานําพี่น้องเบิ้งโอ้โหไม่เบิ่งแน่ครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งครับแม่งปลาเค็งหน่อยพดสิบาทสิไว้บ่นี่พี่น้องเห็นบ่ครับโคตรละหมานโคตรเยอะเลยมึงไงคือว่ากูมาถึงปากที่เดือดรับยายบ่ได้เลือกด้วยว่าอันบ้องไหนเป็นไอ้ที่ต้มปวกบ่เป็นอันเกี่ยวกับผักเขียวนะโอ้ปวดแขนไล่ทีละอันบ่พี่ใหญ่ใส่ไหมขั้นเหลาไล่มันบ่สุดแล้วครับประมาณ80เมตรได้ครับประมาณดางนี่เป็นดางมัดกำเอามาใบเองครับผลงานครับเป็นไงนี่โคตรมันครับพี่น้องมีแต่ปลาเค็งล้วนๆกับปลากินแดดแน่ผสมแน่ประมาณหาโลได้ครับปลาเค็งหน่อยปลาหม้อหน่อยเอาขอบคุณสำหรับผู้ใดกดติดตามกดซับสไครต์ครับพี่น้องวิถีพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องน้ำมากก็ได้กินปลามีแนวสุแนวยางได้กินน้ำมากหลายก็บ่ดีน้ำมากบ่ดีก็ได้กินปลาครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซิมิครับสวัสดีครับ